คลังเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนยืนยันสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส4วันพรุ่งนี้โดยใช้จ่ายได้ทันทีหลังกดยืนยันสิทธิ์วงเงิน 1,200 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนนี้สำหรับประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์จนกว่าจะครบจำนวน1ล้านสิทธิ์โดยเริ่มใช้จ่ายวันแรกในวันที่17กุมภาพันธ์นี้อังคเนประกันภัยและไทยประกันภัยเสนอคืนเบี้ยประกันโควิดให้ลูกค้าเต็มจำนวนโดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวนผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกาจนถึงวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์เวลา23นาฬิกา59นาทีกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะรับคืนเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์จะยังมีผลบังคับปรับเท่าที่บริษัทยังคงประกอบธุรกิจประกันภัยอยู่ส่วนลูกค้าอังคเนประกันภัยสามารถสแกน QR Code ได้ที่ช่องทางออนไลน์ของบริษัทสำหรับลูกค้ากรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นๆของทั้ง2บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยรับทราบต่อไปตำรวจเตือนภัยมิจฉาชีพใช้ QR Code ปลอมโดยใช้เว็บไซต์ของธนาคารการจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วนำ QR Code ปลอมมาแปะทับอันเดิมที่เป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องเมื่อเข้าระบบหรือกรอกข้อมูลหรือชำระเงินมิจฉาชีพก็จะได้ทั้งเงินทั้งข้อมูลทั้งรหัสการเข้าระบบทั้งหมดเตือนประชาชนทุกครั้งที่เข้าระบบหรือเข้าหน้าแบบฟอร์มการชำระเงินให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของ QR Code และ URL ใน QR Code ก่อนทำธุรกรรมกบง.มีมติด่วนปรับลดสูตรผสมน้ำมันไบโอดีเซลจาก B7 เหลือเพียง B5 ชนิดเดียวมีผลตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคมนี้จากเดิมที่มีมติปรับสูตรดีเซลจาก B7 B10 และ B20 เหลือเพียง B7เพื่อตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นมากจนทำให้ต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนถึงลิตรละ 3.09 บาทโดยราคาน้ำมันดีเซลล่าสุดอยู่ที่ลิตรละ 29 บาท 94 สตางค์นักวิจัยกรมอุทยานค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกซึ่งพบเพียงแห่งเดียวในโลกที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขึ้นในป่าดิบที่ระดับความสูงประมาณ690เมตรออกดอกเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเป็นผลเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายนโดยได้ตีพิมพ์ประกาศให้เป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกแล้ว